بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านครับก็หายกันไปพักหนึ่งนะครับด้วยกับภารกิจด้วยกับการที่เราติดภารกิจสำคัญในเรื่องของวันอีดอีดินอัดฮาวันอีดพี่น้องมีใครมาที่นี่หรือเปล่าครับมาหรือเปล่าครับมากันหมดปะหมดไหมไม่หมดใช่ปะที่เหลือไปไหนกันไปอีกที่ไหนสนามหลวงหรือสวนลุมทุ่งสนามหลวงหรืออะไรโอเคก็แยกย้ายกันไปนะครับตามสถานที่ต่างๆตามความสะดวกแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ที่ชาฟีมาเรียมอีที่ผ่านมามันเป็นอีที่เรียกว่าอีดินอัดฮาเป็นอีดใหญ่เป็นอีดที่เขาการเป็นการทำฮัจญ์มะบรูรอีดที่เป็นวันเวลาที่ดีที่สุดในรอบปีผมเชื่อว่ามีคนสงสัยไหมว่าอีดที่ผ่านมาหรืออีดก่อนๆหน้าเนี่ยไม่พูดถึงเรื่องข้าวบวชเรื่องรอมฎอนนะพูดถึงอีดใหญ่ที่ผ่านมาแล้วปีก่อนๆเนี่ยต้องมีใครสักคนหนึ่งในเนี่ยสงสัยทำไมมันมีอีด2วันล่ะอีด2วันน่ะสงสัยไหมครับเราอีดกันเมื่อสัปดาห์ก่อนคือวันพุธใช่ไหมแล้วก็มุสลิมส่วนหนึ่งก็อีดกันในวันพฤหัสใช่ไหมครับใช่ไหมสงสัยไหมแล้วสรุปวันอีดเนี่ยมันมีกี่วันล่ะอ้าวแต่มันมี2วันน่ะอ๋อแล้วอันนี้เป็นพูดคุยกันอ่ะนะไม่ต้องซีเรียสนะอย่าเครียดเอ้าแล้วจริงๆแล้ววันอีดมันต้องมีกี่วันล่ะแล้วอันไหนมันถูกล่ะเอ้าอย่างนี้เราปฏิบัติอิสลามเราแบบมึนงงอ่ะดิจะถูกหรือไม่ถูกอ๋อลองเชื่อกันไปลองทำไปก่อนนะจะเอาลองทำลองตามกันไปก่อนตามกันไปผิดถูกว่ากันทีหลังใช่ไหมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวทำความเข้าใจกันเลยไม่เป็นไรพี่น้องครับพี่น้องฟังให้ดีนะเรื่องของศาสนาเนี่ยเราเรียนกันมาตลอดแล้วใช่ไหมว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่มีตัวบทหลักฐานผมเคยถามในหลายๆครั้งเลยว่าเรื่องใดที่เราบอกว่าเป็นอิสลามแล้วไม่ได้มีหลักฐานจากนบีมีไหมครับนบีจะเข้าห้องน้ำนบีบอกอ่านดุอาอะไรมีตัวบทหลักฐานไหมมีจะออกจากห้องน้ำอ่านดุอาอะไรมีตัวบทหลักฐานไหมจะถือศีลอดจะละหมาดเวลาไหนจะละหมาดแบบไหนมีตัวบทหลักฐานไหมเราจะปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาเรามีตัวบทหลักฐานไหมเราคิดเองป่ะไม่ได้คิดเองใช่ป่ะเพราะเราไม่ใช่คนที่รับวะฮีใช่ไหมตั้งหลักกันก่อนผมจะนำเสนออย่างนี้นะผมจะไม่บอกว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเพราะพอนำเสนอเสร็จพี่น้องจะตอบได้เลยว่าอะไรคืออิสลามอะไรคือคำตอบของเรื่องนี้เรามาต่อเราบอกว่าตามผู้นำอะไรนะครับไม่รู้เลยเอามัน2วันไปเลยเอามัน2วันเข้าไปเลยใช่ไหม
หน้าที่ของคนที่เราเนี่ยเราก่อนจะจากดุนยาเนี่ยไปเนี่ยเราต้องรู้ให้ได้นะว่าอัลลอฮฺซุบตะลานบีสั่งอะไรคำสั่งที่แท้จริงมันคืออะไรเราจะปฏิบัติศาสนามันจะต้องใกล้ชิดกับคำสอนให้มากที่สุดวันนี้พี่น้องครับไม่ใช่เวลามาลองผิดลองถูกแล้วเชื่อไปก่อนทำไปก่อนจะผิดจะถูกเดี๋ยวว่ากันวันเมื่อกี้พูดกับมูอัลลับเลยวันที่ดูวิญญาณกำลังจะดึงออกจากร่างเนี่ยวันที่พอหลุดวิญญาณหลุดออกจากร่างไปแล้วเนี่ยรู้แล้วมันคือของจริงวันที่อยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยเจอมุนกัดกับนากิดมาสอบสวนเนี่ยรู้แล้วว่ามันคือของจริงจะขึ้นมาแก้อะไรบนดุนยาไม่ได้แล้วนะและมุสลิมที่เป็นผู้ศรัทธาไม่มีเวลาที่จะมาลองผิดลองถูกเอ้ยเชื่อไปก่อนตามกันไปก่อนใช่ไม่ใช่ให้เขารับผิดชอบไปมันก็ถูกระดับหนึ่งแต่สำหรับคนที่เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาจะต้องมีคำตอบให้กับตัวเองพี่น้องครับตามกันมาช้าๆนะหลักคิดง่ายๆก่อนเรื่องนี้เรื่องวันอีดเราจะอีดออกอีดวันไหนเข้าบวชวันไหนออกบวชวันไหนเราโยนให้กับผู้นำเรามีผู้นำอ่ะใช่ไหมเรามีผู้นำให้ผู้นำเขารับผิดชอบไปคำถามว่าทำไมเรื่องเข้าบวชออกบวชวันอีดทำไมถึงโยนให้กับผู้นำเอ้าทำไมวันนี้ละหมาดไม่ตามผู้นำกันล่ะจะละหมาด5เวลาไม่ต้องรอให้ผู้นำประกาศก่อนวันนี้เราจะบริจาคทำไมไม่รอผู้นำก่อนล่ะทำไมเรื่องแบบนี้เรื่องของศาสนาเรื่องนี้ถึงโยนให้กับผู้นำค่อยๆคิดก่อนนะทำไมถึงเอาเรื่องนี้ไปตัดสินอยู่ที่ผู้นำทำไมถึงเอาเรื่องวันออกอีดเข้าบวชออกบวชเห็นเดือนไม่เห็นเดือนถึงโยนให้กับผู้นำยกตัวอย่างทำบุญคนตายอิซิกุโบตาลาเกนเนี่ยมันเป็นเรื่องของอิสลามไหมเป็นไหมทำบุญคนตาย7วัน40วัน100วันมันเป็นเรื่องของพุทธเอ้ยมันเป็นเรื่องของพระหรือของอิสลามอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องทำบุญคนตาย7วัน40วัน100วันมีหลักฐานไหมมีอยู่ที่วัดไงอยู่ที่วัดหลักฐานเขามีนะการหลักฐานทำบุญคนตายเนี่ยแต่สำหรับมุสลิมเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำไมไม่โยนให้กับผู้นำล่ะ พี่น้องเข้าใจที่ผมกำลังจะสื่อไหมว่าปัญหาของศาสนาทำไมเราถึงเอาเรื่องนี้ไปโยนให้กับผู้นำวันนี้เราเรียนซุนนะเราต้องฉลาดนะเราต้องฉลาดเราต้องตัดสินได้ด้วยกับตัวของเราวันนี้เราจะออกอีกเข้าบวชออกบวชเรากับโยนให้กับผู้นำลองคิดดูว่าวันหนึ่งถ้าผู้นำไม่ใช่ซุนนะวันหนึ่งถ้าผู้นำเป็นชีอะห์พี่น้องจะทำยังไงอ่ะวันหนึ่งถ้าผู้นำเป็นมุตะซิละห์เป็นคนที่มีอากีดะห์ที่บิดเบือนเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มที่อยู่ในแนวทางกุรอานและหะดีษพี่น้องจะทำยังไงยกตัวอย่างง่ายๆถ้าวันหนึ่งผู้นำเป็นชีอะห์พี่น้องต้องละหมาดและมีหินตุรบะห์อยู่ข้างหน้านะวันหนึ่งถ้าผู้นำเป็นชีอะห์พี่น้องมาละหมาดแค่3เวลานะวันหนึ่งถ้าผู้นำเป็นชีอะห์พี่น้องจะต้องด่าบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็บอกว่าท่านหญิงไอชาทำซีนาเอาไหมล่ะเอาไหมแบบนี้ทำไมถึงโยนให้กับผู้นำเข้าใจใช่ไหมครับเบื้องต้นอันดับแรกเพราะฉะนั้นพี่น้องเรื่องของศาสนามันเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับผู้นำในกุรอาน
ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอาตีอุลลอฮ์วะอาตีอุรอซูลวะอุลินอัมลิมิงกุมฟะอินตะนาซะตุมฟีชัยอินฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลวะอุลินอัมลิมิงกุมและผู้นำของพวกท่านไฟอินตนาซะตุมฟีชัยอินฟารุดดูฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลเมื่อขัดแย้งกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้กลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลถามว่ากุรอานอายะนี้สั่งเนี่ยเริ่มต้นด้วยกับตออัตอาตีอุลลอฮ์เชื่อฟังอัลลอฮ์ก่อนใช่ไหมเชื่อฟังอัลลอฮ์ก่อนใช่ไหมเชื่อฟังอัลลอฮ์และอัตวะอาตีอุลรอซูลและก็เชื่อฟังรอซูลใช่ไหมนี่อายะกุรอานนะไม่ใช่สติปัญญาผมไม่ได้คิดเองนะเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลและบรรดาผู้นำในหมู่พวกท่านไฟอินตนาซะตุมฟีชัยอินฟารุดดูฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลหากแม้นพวกท่านขัดแย้งกันในเรื่องใดก็แล้วแต่ให้เอาปัญหาที่ขัดแย้งในเรื่องที่ขัดแย้งเนี่ยกลับไปหาผู้นำเหรอกลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลใช่ไหมถามว่าอีที่ผ่านมามันเป็นปัญหาใช่ไหมมันเป็นปัญหาแล้วเราเอาปัญหาโยนกลับไปไหนอ่ะเราโยนกลับไปหาผู้นำพี่น้องดูนะข้อมูลเป็นอย่างนี้ผมนำเสนอนะไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดผมนำเสนอแล้วเสร็จแล้วพี่น้องจะตอบคำถามได้พี่น้องฟังนะถ้าเข้าใจแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดือนหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องค่อยๆไปพร้อมๆกันนะเดือนหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีกี่เดือนถูกต้องเดือนหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีทั้งหมด12เดือนตัดมกราคมพาถึงธันวาออกเดือนหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามี12เดือนตั้งแต่เดือนซอฟัตเดือนมุฮัรรอมซอฟัตรอบีอุลอาวัลรอบีอุลอาเคดยามาดินอูลายามาดินอาเคดชะบานรอยับชะบานรอมฎอนชาวานซุนกอดาซุนฮิจญะห์12เดือนเดือนหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีทั้งหมด12เดือนค่อยๆฟังนะค่อยๆตามไม่เข้าใจยกมือถามเดือนหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีทั้งหมด12เดือนในแต่ละเดือนนบีบอกฮากะซาวะฮากะซาวะฮากะซาหักนิ้วออกนิ้วนึงใน12เดือนเนี่ยในแต่ละเดือนตั้งแต่มุฮัรรอมจนถึงซุนฮิจญะห์ใน12เดือนเนี่ยมันจะมีวันของแต่ละเดือนอยู่ที่230วันแล้วก็29วันเพราะนบีหักนิ้วไว้นิ้วนึงนบีบอกฮากะซาวะฮากะซาวะฮากะซาหักนิ้วไว้นิ้วนึงเพราะฉะนั้นเดือนในอาหรับหรือเดือนหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมี30วันกับ29วันมันไม่ใช่เหมือนมกราคมพามีนาเมษามี30 31อันนี้เดือนสากลเขาเราทิ้งตัดทิ้งไปก่อนแต่เดือนที่อัลเลาะห์หน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีทั้งหมด12เดือนในแต่ละเดือนมี29วันถึง30วันเท่านั้นใช่ไหมตอนนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าในแต่ละเดือนเนี่ยมันจะมี29วันหรือ30วันฟังให้ดีนะครับรู้คนที่รู้แล้วอัลฮัมดุลิลละห์นะแต่คนที่ไม่รู้ฟังไว้เป็นข้อมูลเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตั้งแต่มุฮัรรอมซอฟัตไล่ลงมาจนกระทั่งถึงเดือนซุนฮิจญะห์เนี่ยมันมีทั้งหมด29วันหรือ30วันคำสั่งของนบีในเรื่องนี้นบีสอนให้กับพวกเราว่าซูมูลิรุยะติฮีวะอัฟติรูลิรุยะติฮีฟะอิงกุมอะลัยกุมฟะอักมิลูซะลาซีนความหมายคือเมื่อพวกท่านจะเข้าเดือนก็ต้องเห็นฮิลาลเห็นแสงจันเสี้ยวอะเห็นจันเสี้ยวเมื่อจะออกเดือนก็เมื่อเห็นจันเสี้ยวเดี๋ยวเห็นยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแต่ถ้าฟ้าท้องฟ้ามันมืดครึ้มบนพวกท่านก็นับวันให้มันครบ30วันแล้วหลังจากนั้นก็นับเป็นวันที่1ความหมายคือสมมุติว่าวันนี้ตอนนี้เป็นเดือนซุนฮิจญะห์ใช่ไหม
เดือนซุนฮิจญะห์ก็เริ่มนั่งตั้งแต่วันที่1มา2 3 4 5 6 7 8 9จนถึงวันที่29ใช่ไหมครับฟังให้ดีนะถึงวันที่29เพราะคำสั่งนบีบอกว่าเดือนจะมีไม่30วันก็29วันแต่พอวันมันเดินมาถึงวันที่29แล้วคำสั่งของนบีเมื่อ29แล้วก็จะต้องดูเดือนเพื่อที่จะกำหนดเดือนต่อไปดูจันทร์เสี้ยวถ้าเห็นจันทร์เสี้ยวก็เท่ากับว่าถ้าเห็นเหมือนเราเข้าบวชออกบวชอะถ้าเราเห็นจันทร์เสี้ยวก็เท่ากับว่าเดือนนี้มี29วันแต่ถ้าเราไม่เห็นจันทร์เสี้ยวเท่ากับเดือนนี้มี30วันหลังจากนั้นก็เป็นวันที่1เดือนถัดไปเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าเดือนออกเดือนการที่เราจะรู้ว่าเดือนแต่ละเดือนเนี่ยมี29วันหรือ30วันเราจะต้องดูจันทร์เสี้ยวอาศัยการเห็นจันทร์เสี้ยวการเห็นฮิลาลเป็นหลักในการเข้าเดือนออกเดือนอินนบีบอกอินนาอุมมะตุนอุมมียะตุลลานักตุบุวะรานักซุบุเราเป็นประชาชาติที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นเราไม่คิดและเราไม่คำนวณหากษาวะหากษาเรื่องเดือนเรื่องวันมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นบีบอกว่าเรื่องเดือนเนี่ยเราไม่คิดและเราไม่คำนวณเดือนเนี่ยมันจะมี29วันกับ30วันให้อาศัยการดูเดือนเท่านั้นแหละการดูดวงจันทร์เสี้ยวเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนที่1คือเดือนมุฮัรรอมพอเดือนมุฮัรรอมถึงวันที่29เมื่อไหร่เราก็จะต้องดูเดือนเพื่อที่จะเข้าเดือนที่2ถูกไหมถ้าเดือนมุฮัรรอมคืนที่29เราเห็นเดือนก็มีแค่29วันเข้าใจใช่ไหมครับถ้าเราไม่เห็นก็เท่ากับมุฮัรรอมมี30วันต่อไปเดือนซอฟัตพอเดือนซอฟัตไล่มาจนถึง29เราก็จะต้องดูเดือนอีกเห็นเดือนก็เท่ากับซอฟัตมี29วันถ้าไม่เห็นเดือนเท่ากับซอฟัตมี30วันทำอย่างนี้ทุกๆเดือนพี่น้องเข้าใจยังเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจนะไม่เข้าใจบอกนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำสั่งของศาสนาเนี่ยถ้าใช้เรื่องเดือนเอ้ยขอโทษทีคำสั่งของศาสนาถ้าใช้เรื่องเวลาทำให้ตรงเวลาใช้เรื่องสถานที่ทำให้ตรงสถานที่ใช้เรื่องวันทำให้ตรงวันศาสนาใช้ให้ละหมาดวันศุกร์ที่นี่ละหมาดกันวันไหนวันศุกร์ซาอุดีละหมาดวันไหนวันศุกร์อเมริกาละหมาดวันไหนก็ไม่เห็นมีคณะไหนจะละหมาดวันศุกร์แล้วมาละหมาดวันเสาร์เพราะเวลามันต่างกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อศาสนากำหนดสั่งว่าวันศุกร์ละหมาดวันศุกร์ก็ต้องละหมาดวันศุกร์จะประเทศไหนเวลาไหนก็ละหมาดวันคือสั่งในเรื่องของวันเราจะไปเอาเวลาเอาดวงอาทิตย์มาโต้แย้งได้ไหมมันเรื่องของเวลาไม่ใช่เรื่องของวันเพราะฉะนั้นอันดับแรกเรารู้แล้วเดือนเป็นยังไงอันดับสองเรารู้แล้วว่าเมื่อศาสนาสั่งใช้วันทำให้ตรงวันศาสนาสั่งใช้เวลาทำให้ตรงเวลาศาสนาสั่งใช้สถานที่ทำให้ตรงสถานที่เข้าใจใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่9ในปฏิทินอิสลามเดือนรอมฎอนพอเข้าวันที่1มาพี่น้องฟังนะอันนี้ใกล้จะถึงอีดแล้วนะเดือนรอมฎอนพอเข้าวันที่1มาวันที่2วันที่3วันที่4เราบวชกันมาใช่ไหมครับเราบวชกันมาพอถึงวันที่29เราทำอะไรดูเดือนเพื่อที่เราจะรู้ว่าเดือนรอมฎอนนั้นมันมี29หรือ30วันกรุงประเทศไทยดูไหมซาอุดีดูไหมยุโรปดูไหมทุกคนต่างดูนี่แหละต่างคนต่างดูแต่ถ้ามันจะมาเป็นศาสนาเป็นหลักคำสอนได้มันจะซ้อตรงที่เราเห็นไหมประเทศไทยสมมติประเทศไทยเห็นเดือน
ซาอุดีเห็นเดือนยุโรปเห็นเดือนเท่ากับเดือนรอมฎอนมี29วันไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดว่าเมืองไทยก็ไม่เห็นเดือนไม่เห็นจันเสี้ยวยุโรปก็ไม่เห็นจันเสี้ยวซาอุดีก็ไม่เห็นจันเสี้ยวก็เท่ากับว่ารอมฎอนมี30วันสมมุติว่าเดือนรอมฎอนมี30วันสมมุติรอมฎอนมี30วันพอวันที่31หรือวันที่ไม่ใช่31พอวันหลังจากวันที่30มันคือวันที่1ของเดือนชะวาล1ของเดือนใหม่ใช่มั้ยเพราะรอมฎอนเดือนที่9เดือนต่อไปคือเดือนชะวาลเป็นเดือนที่10พอรอมฎอนสมมุติรอมฎอนมี29วันแล้วกันสมมุติรอมฎอนพอวันที่29เราดูเดือนปุ๊บเราเห็นจันทร์เสี้ยวเราเห็นจันทร์เสี้ยวเท่ากับรอมฎอนมี29วันวันต่อไปคือวันที่1เดือนชะวาลเป็นวันอีดินฟิตรีเป็นวันอีดใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่วันอีดินฟิตรีคือวันที่1ของเดือนชะวาลใช่ไหมครับเข้าใจใช่ไหมเข้าใจนะเช่นเดียวกันสมมติว่าดอมดอนวันที่29เรามองไม่เห็นจันเซี่ยวเดี๋ยวพูดถึงเอาไม่เอาประเทศไหนประเทศไหนเดี๋ยวตัดไปก่อนนะเราจะไปอีกใหญ่สมมติว่ารอมฎอนมองแล้วมันไม่เห็นจันเซี่ยวมันก็ต้องนับรอมฎอนให้ครบ30วันแล้วหลังจากนั้นก็เป็นวันที่1เดือนชะวาลเป็นวันอีดินฟิตรีเป็นวันอีดรอมฎอนเดือนที่9ชาวานเดือนที่10ต่อจากชาวานคือสุนเกาะดะเดือนที่11ใช่ไหมครับมาถึงเดือนที่11แล้วนะเดือนสุนเกาะดะเดือนที่11เดินทางมาถึงวันที่1ที่2ที่3ที่4ที่5พอถึงวันที่29ของเดือนสุนเกาะดะเดือนที่11น่ะเราต้องดูอะไรดูเดือนเพื่อที่จะกำหนดวันที่1เดือนซุนฮิจญะห์ใช่ไม่ใช่พอเรากำหนดพอเราดูเดือนเมื่อวันที่29ของเดือน11อ่ะเดือนซุนกอดาเนี่ยสมมุติว่าเราเห็นเดือนเห็นจันทร์เสี้ยววันต่อไปคือวันที่1เดือนซุนฮิจญะห์ใช่ไม่ใช่แล้วมันเป็นวันอีดินอัดฮาใช่ไหมหลงประเด็นแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆไม่เป็นไรค่อยๆตามกันไปวันอีดินฟิตรีคือวันอีดอ่ะอีดที่เราบวชอ่ะหลังจากการเราถือศีลอดอ่ะมันคือพอหมดรอมฎอนวันเดือนถัดไปวันที่1เดือนชะวาลจำไว้เลยนะวันอีดินฟิตรีจะต้องเป็นวันที่1เดือนชะวาลเท่านั้นแต่พอมาถึงอีดินอัดฮาอีใหญ่เนี่ยเมื่อกี้เรามาถึงเดือนซุนกอดาย้อนไปใหม่เดือนที่11นะค่อยๆฟังนะเดือนที่11พอมาถึงวันที่29เราดูจันเสี้ยวพอเราเห็นจันเสี้ยวก็เท่ากับเดือนที่11มี29วันแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็คือวันที่1เดือนซุนฮิจญะห์เป็นวันอีดินอัดฮาใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะวันอีดินอัดฮาไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนอีดที่ออกจากการถือศีลอดคือวันที่1เดือนชะวาลหมดเดือนแล้วไม่ใช่วันอีดินอัดฮาคือวันอะไรมาดูมาดูจะวันที่10วันที่เท่าไหร่มาดูอีดินอัดฮานบีเรียงวันให้เรียบร้อยแล้วนบีเรียงวันให้เรียบร้อยแล้วอีดเรารู้แล้วใช่มั้ยอีดจะเข้าบวชออกบวชซูมูริรุยตีวะอัฟติรูริรุยตีนี่คือคำสั่งพอคำสั่งของในเรื่องของวันอีดินอัดฮานบีบอกว่าเยามุลอารอฟาตาวันอารอฟา
ยามุนนะฮริหรือยามุนนะฮรวันแห่งการเชือดอายามุนตัชรีกและอีก3วันคือวันตัชรีกอีดูนาอาลันอิสลามนั่นแหละคือวันอีดวันไอวันนะฮรเนี่ยคือวันอีดของประชาชาติอิสลามฟังใหม่นบีบอกยามุลอารอฟาตาวันอารอฟายาวมุนนะฮัดวันแห่งการเชือดคือวันอีดวันแห่งการเชือดอายามุนตัชรีกและอีก3วันแต่วันแห่งการเชือดนั้นน่ะอีดูนาอาลันอิสลามคือวันอีดเพราะฉะนั้นนบีบอกยาวมุนอารอฟาตายาวมุนนะฮรีวันอารอฟาแล้วก็วันอีดหมายความว่าอารอฟาแล้วก็อีดใช่ไหมตอนนี้เรามาดูเอาวันอีดพักไว้เรามาดูวันอารอฟาวันอารอฟาคือวันอะไรรู้ใช่ไหมครับรู้ไม่รู้รู้แล้วอัลฮัมดุลิลละห์ไม่รู้ฟังวันอารอฟาอารอฟาคืออะไรอารอฟาคือสถานที่หนึ่งในซาอุดิอาระเบียเป็นสถานที่ถามว่าวันนี้เนี่ยมีอารอฟาป่ะก็มีไงอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียพรุ่งนี้มีอารอฟาไหมก็มีอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อวานมีอารอฟาไหมมีก็อยู่ที่ซาอุดิอาระเบียจะ10ปี20ปี30ปีถ้าดุนยายังไม่ร่มสลายมันก็มีอารอฟาแต่อารอฟาจะถูกเรียกว่าวันอารอฟาจะถูกเรียกว่าวันอารอฟาก็ต่อเมื่อวันที่ฮุจญาตที่เขาไปทำฮัจญ์ที่ไบตุลลอฮ์เขาไปวุกูฟที่วันที่ทุ่งอารอฟาไปพักค้างที่ทุ่งอารอฟาไปออกไปรวมชุมนุมกันที่ทุ่งอารอฟาถึงจะเรียกว่าวันอารอฟาเข้าใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะทำความเข้าใจง่ายๆก่อนนะจริงๆมันมีมัสอะลาแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ให้ทำความเข้าใจไว้ตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวันอารอฟาคือวันอะไรเข้าใจใช่ไหมวันอารอฟาคือวันที่ฮุจญาตที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยให้ไปเขาไปวุกูฟไปพักค้างไปชุมนุมกันที่ทุ่งอารอฟาใช่ไหมถึงจะเรียกว่าวันอารอฟาวันนี้เนี่ยมีอารอฟาแล้วถูกเรียกว่าเป็นอารอฟาไหมวันอารอฟาไหมไม่ถูกมันมีอารอฟาแต่ไม่ได้ถูกเรียกว่าวันอารอฟาเพราะว่ามันไม่มีฮุจญาตไปวุกูฟที่อารอฟาถูกใช่ไหมครับถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเบื้องต้นเลยพี่น้องเข้าใจว่าวันที่จะถูกเรียกว่าวันอารอฟาคือวันที่บรรดาฮุจญาตเข้าไปวุกูฟที่ทุ่งอารอฟาเราเข้าใจแล้วนะวันอารอฟาตอนนี้เวลาเข้าเดือนหมดเดือนที่11บวชหมดเดือนที่11อ่ะย้อนกลับมาเดือนแล้วนะพอเราหมดเดือนที่11เดือนซุนกอดะห์สมมุติมี29วันวันที่1เดือนซุนฮิจญะห์มันคือวันแรกของเดือนซุนฮิจญะห์แล้วก็เดินต่อไปวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5วันที่6วันที่7วันที่8พอถึงวันที่9ถามว่าทำไมวันอารอฟาบันถึงต้องเป็นวันที่9ของเดือนซุนฮิจญะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอานบอกอันเยามาอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอักมัมตุอะลัยกุมนิอะห์มะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนะห์ในขณะที่นบีฟังให้ดีนะครับพี่น้องหะดีษนี้ได้ยินประจำแต่เรายังไม่รู้สาเหตุมันในขณะที่นบีกำลังวุกูฟนบีไปทำฮัจญ์นะไปทำฮัจญ์และขณะที่กำลังวุกูฟที่ทุ่งอารอฟาห์นบีไปวุกูฟมันเป็นวันศุกร์ที่9ปีที่10ของการฮิจเราะห์ศักราชหลังจากอพยพจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์เนี่ยนับปีฮิจเราะห์ศักราชปีที่10เนี่ยเป็นฮัจญ์ครั้งสุดท้ายฮัจญะตุลวะดะฮัจญ์ครั้งอําลาเป็นฮัจญ์ที่หลังจากที่นบีทำแล้ว83วันนบีเสียชีวิตนบีกำลังวูกูฟที่ทุ่งอารอฟามันคือศุกร์ที่9ปีที่10ของฮิจเราะห์ศักราชเพราะฉะนั้นซุนนะห์ของท่านนบีไปวูกูฟที่ทุ่งอารอฟาวันที่
9ของเดือนซุนฮิจญะห์เข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจใช่ไหมวุกูฟวันที่9ของเดือนซุนฮิจญะห์คือวันอารอฟะไปวุกูฟที่ทุ่งอารอฟะถูกเรียกว่าวันวุกูฟที่อารอฟะพอหลังจากนั้นคือวันอีดดูนาอาลันอิสลามพอหลังจากอารอฟะก็คือวันอีดอีดินอัดฮาตอนนี้ถามว่าคำสั่งในเรื่องของอีดินอัดฮาพี่น้องฟังนะนบีบอกเย้ามุนอารอฟาตะวันอีวันอารอฟาคือวันที่วูกูฟที่อารอฟาอายามุนนะฮัรอายามุนนะฮลีอีดูนาอายามุนตัชรีกอีดูนาอัลอิสลามหลังจากวันอารอฟาก็คือวันอีดตอนนี้เรามาดูที่ผ่านมาที่ผ่านมาวันพุธคนที่ออกอีดคนที่อีดวันพุธเพราะเรายึดหลักฐานที่บอกว่าการที่จะออกวันที่10ของเดือนซุนฮิจญะห์หรือวันอีดินอัดฮาก่อนจะออกอีดินอัดฮามันก็จะคือวันที่9คือวันอารอฟะห์ถูกไหมครับก่อนวันที่10มันจะคือวันที่9แล้ววันที่9เนี่ยมันคือการวันวูกูฟแล้วถามว่าเมื่อวันอังคารน่ะอังคารน่ะย้อนไปนะอาทิตย์ที่แล้วอ่ะวันอังคารเนี่ยฮุจญะห์เขาทำอะไรอยู่ที่ไบตุลลอฮ์เอ้ยที่อารอฟะห์เขากำลังวูกูฟที่อารอฟะห์ใช่ไหมเขาวูกูฟที่อารอฟะห์ใช่ไหมแล้วพอหลังจากนั้นเราก็วันถัดไปเราก็อีดเราเรียงตามคำบอกของนบีอ่ะยาวมุนอารอฟะห์ยาวมุนนะฮัรยาวอัยยามุนตัชรีกอีดูนาอัลอิสลามถามว่าอารอฟะห์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียมันเป็นสถานที่มันเป็นสถานที่ที่อยู่ที่ซาอุดีอาระเบียวันหนึ่งถ้าซาอุดีอาระเบียล่มสลายเราก็จะต้องหันหน้าไปทางกิบรัตทางนั้นแหละเราก็จะต้องยึดอารอฟะห์ที่ทุ่งอารอฟะห์เท่านั้นแหละแล้วพี่น้องบอกว่ามันคนละประเทศกันมันไปตามผู้นำทำไมถึงหยิบผู้นำเอามาพูดถึงเรื่องนี้ทำไมถึงเอาเรื่องของประเทศมาเป็นข้อตัดสินในปัญหานี้พี่น้องรู้ไหมก่อนจะมีประเทศซาอุดีอาระเบียก่อนจะเป็นประเทศเนี่ยซาอุดีอาระเบียไม่มีประเทศมาก่อนมันเป็นเมืองที่ติดกันเขาเรียกว่าเมืองชามอยู่4ประเทศหลักติดกันอยู่4ประเทศหลักอยู่ในแคว้นเขาเรียกว่าแคว้นชามแล้วพอพักหลังเรามาแบ่งประเทศไงพอเรามาแบ่งประเทศไม่เป็นไรมาแบ่งประเทศแบ่งภูมิประเทศอ่ะประเทศนี้ชื่อซาอุดีอาระเบียนี่อียิปต์นี่เยเมนอันนี้จอร์แดนอันนี้ซาอุดีอาระเบียนี่ไม่เป็นไรแต่พอมาเรื่องศาสนาเราจะแบ่งประเทศตามคนที่เขาแบ่งประเทศได้ไม่ได้ในเมื่อคำสั่งของศาสนาสั่งว่าวันอารอฟาห์มันอารอฟาห์เนี่ยมันอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียวันที่เขาวูกูฟกันที่ทุ่งอารอฟาหลังจากนั้นคือวันอีดมุสลิมทั้งหมดเลยก็จะต้องยึดวันวูกูฟที่อารอฟาตอนนี้เรามาดูอีกทัศนะหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูอีกทัศนะหนึ่งอีกทัศนะหนึ่งเขาบอกว่าไม่ได้มันจะเข้าเดือนที่1วันที่1เดือนซุนฮิจญะห์มันไม่ตรงกันพี่น้องฟังให้ดีนะเราเข้าอีกกลุ่มนึงมุสลิมอีกกลุ่มนึงเข้าวันที่1เดือนซุนฮิจญะห์ก่อนอีกกลุ่มนึงเข้าวันที่1เดือนซุนฮิจญะห์ที่หลังอีกวันนึงเพราะฉะนั้นวันที่9มันจะไม่ตรงกันใช่มั้ยใช่มั้ยและไม่ใช่ปัญหาวันที่9ไม่ตรงกันไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่วันที่ก่อนที่เราจะออกอีดเนี่ยมันคือวันอารอฟะห์แล้วมีซุนนะห์ให้พวกเราถือศีลอดในวันอารอฟะห์วัน
ที่ฮุจญาตเขาทำวุกูฟที่อารอฟะคนที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์นบีก็สอนให้บวชอารอฟะเพราะว่ามันจะลบล้างยุกัฟฟิรุสนาไตนิสนาตันมาดียะวัลบากียะลบล้างบาปนบีสอนกับเราให้ลบล้างบาปถ้าเราบวชถือศีลอดในวันอารอฟะในวันอารอฟะนะวันที่ถูกเรียกว่าวันอารอฟะให้เราถือศีลอดเพื่อที่จะลบล้างบาปในปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีถัดไปตอนนี้พอเข้าวันที่หนึ่งไม่ตรงกันพอเข้าวันที่หนึ่งไม่ตรงกันวันอารอฟะหรือว่าวันที่เก้าก็ไม่ตรงกันไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาพี่น้องตอบตัวเองได้เลยจะวันที่8วันที่9วันที่10ไม่ใช่ปัญหาปัญหาตรงที่ว่าวันที่พี่น้องถือศีลอดน่ะคือวันอารอฟะห์มั้ยตอบได้ยังตอบได้หรือยังวันที่เราถือศีลอดน่ะผมไม่พูดแล้วนะวันที่9วันที่10วันที่11วันที่8ไม่ใช่วันนบีบอกให้ถือศีลอดวันอารอฟะห์เราก็ตอบตัวเราเองสิครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราถือศีลอดวันอารอฟะห์หรือเปล่าผมบอกพี่น้องไปแล้ววันอารอฟะห์จะถูกเรียกว่าวันอารอฟะห์ก็ต่อเมื่อวันที่ฮุจญาตไปวุกูฟที่อารอฟะห์เข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำสั่งในเรื่องของอีดินอัดฮามันเป็นคำสั่งของสถานที่อย่างที่บอกสั่งละหมาดวันศุกร์ละหมาดให้ตรงวันท่านสั่งถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถือศีลอดให้ตรงเดือนสั่งละหมาด5เวลาละหมาดให้ตรงเวลาสั่งละหมาดให้สั่งวุกูฟที่อาราฟัตวุกูฟให้ตรงที่ทำฮัจญ์ที่บัยตุลลอฮ์ทำให้ตรงกันนบีสั่งเราให้ละหมาดซุบฮีตอนเห็นแสงฟายัดเนี่ยถามว่าเราอยู่ในประเทศไทยเราละหมาดซุบฮีตอนเห็นแสงฟายัดใช่มั้ยนะเราอยู่ที่ซาอุดีเราก็ละหมาดตอนเห็นแสงฟายัดใช่ไหมเวลามันตรงกันเปล่าแล้วมันใช่ปัญหาป่ะไม่ใช่ปัญหาเพราะฉะนั้นวันที่เราถืออีดินอัดฮาเวลาไม่ตรงกันมันไม่ใช่ปัญหาเพราะมันไม่ใช่เรื่องคำสั่งของเวลาโลกเราเนี่ยพี่น้องครับโลกเราเนี่ยมันโคจรรอบตัวเองเนี่ยพี่น้องฟังนะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรายึดวันเดียวกันมันก็ยังอยู่วันเดียวกันอยู่นั่นแหละแต่เพียงแค่เวลามันไม่ตรงกันเท่านั้นพี่น้องดูนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้ละหมาดวันศุกร์ที่นี่ละหมาดวันศุกร์ตอนเที่ยงที่ยุโรปละหมาดวันศุกร์ตอนเที่ยงเหมือนกันตอนดูรี่แต่มันเป็นเวลาเที่ยงคืนของที่นี่ที่นี่ละหมาดวันศุกร์ตอนเที่ยงสมมตินะตอนเที่ยงที่ซาอุดีอาระเบียจะละหมาดวันศุกร์ตอนเที่ยงก็เหมือนกันแต่มันจะเป็นตอน 4:00 น.ของที่นี่พี่น้องดูอย่างนี้โลกเราเนี่ยมันหมุนรอบตัวเอง1รอบมันใช้เวลาเท่าไหร่24ชั่วโมงวันนึงมีกี่ชั่วโมงวันนึงวันนึงกับคืน1 24ชั่วโมงวันนึงกับคืน1เนี่ยมี24อย่าหลงวันนึงกับคืน1มี24ชั่วโมงโลกเนี่ยสมมุตินี่คือโลกกลมๆเราอยู่ฝั่งนี้อันนี้ดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะเราอยู่ฝั่งนี้ยุโรปอยู่ตรงนี้พอโลกมันหมุนตรงนี้เราเจอดวงอาทิตย์เป็นกลางวันยุโรปอยู่กลางคืนพอหมุนออกไปเรากำลังตะวันคอยดวงอาทิตย์ยุโรปเริ่มเช้าเราเริ่มไปกลางคืนแต่รอบหนึ่งของมันเนี่ยมันจะอยู่ใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราจะละหมาดวันศุกร์จะละหมาดเวลาไหนยุโรปจะเวลาไหนตะวันออกกลางจะเวลาไหนมันคือวันศุกร์วันเดียวกันเพราะฉะนั้นวันอีดไม่ว่าจะเป็นอีดินฟิตรีมันก็จะเป็นวันเดียวกันวันอีดินอัดฮามันก็จะต้องเป็นวันเดียวกันเวลามันคือเรื่องของเวลาพี่น้องดูอย่างนี้นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดวงอาทิตย์มากำหนดในกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดวงอาทิตย์มากำหนดในเรื่องของวันและเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดวงจันทร์
มากำหนดในเรื่องของเดือนพอเวลาคำสั่งลงมาในเรื่องของเวลาพี่น้องละหมาดซุบฮีในตอนที่เห็นแสงฟายัดสมมติว่าตีห้าครึ่งละหมาดซุบฮีตอนตีห้าครึ่งนะพี่น้องไปลากเรื่องเดือนมาเอ้ยเดือนมันใช่ไม่ใช่เอาใหม่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดวงอาทิตย์มากำหนดวันในแต่ละวันเวลาในแต่ละเวลาฟังนะเรามาทวนกันใหม่เราจะละหมาดซุบฮีก็มาเห็นแสงฟายัดคือแสงดวงอาทิตย์ที่ขอบฟ้าคือละหมาดซุบฮีเวลาดวงอาทิตย์มันขึ้นเวลาถึงเวลาดูรี่ก็คือเมื่อดวงอาทิตย์ตรงศีรษะดูรี่เวลาอัสลีเมื่อเงาของดวงอาทิตย์เท่ากับตัวของมันเองเช่นเงาของตัวเราเท่ากับตัวเราเองนั่นคือเวลาอัสลีเวลามักเร็บเมื่อดวงอาทิตย์เคยไปทะเลใช่ไหมเวลาดวงอาทิตย์มันรับทะเลไปมันรับขอบทะเลไปอ่ะเนี่ยดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าแต่ยังมีแสงฟายัดอยู่เมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าก็จะเป็นเวลามักเร็บเมื่อดวงอาทิตย์รับไปพอหมดแสงฟายัดหมดแสงของดวงอาทิตย์คือเวลาอิชาอันนี้คือดวงอาทิตย์ที่มากำหนดวันในแต่ละวันเข้าใจใช่ไหมดวงจันทร์มีหน้าที่กำหนดเดือนในแต่ละเดือนเมื่อเราจะเข้าเดือนเราต้องดูฮิลาลดูจันทร์เสี้ยวถูกไหมเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องวันเวลากับเรื่องเดือนมันคนละเรื่องเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาบอกให้ละหมาดวันศุกร์เราละหมาดวันศุกร์เราก็ดูดวงอาทิตย์ดูเวลาแล้วเราจะไปเอาเรื่องเดือนเข้ามาลากเข้ามาเอี่ยวด้วยได้ไหมได้ไหมไม่ได้เช่นเดียวกันเราจะบอกว่าเข้าบวชออกบวชเมื่อเห็นเดือนเมื่อเห็นจันทร์เสี้ยวพอเวลาถึงจันทร์เสี้ยวเห็นเดือนเข้าเดือนออกเดือนเราไปดึงดวงอาทิตย์เอ้ยมันคนละเวลากันนะได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างที่บอกคำสั่งศาสนาสั่งในเรื่องเวลาทำให้ตรงเวลาสั่งในเรื่องวันทำให้ตรงวันสั่งในเรื่องสถานที่ทำให้ตรงสถานที่เพราะฉะนั้นวันอีดินอัดฮาตามตัวบทหลักฐานก็คือหลังจากวันอารอฟะวันที่ฮุจญาตเข้าไปวุกูฟที่ทุ่งอารอฟะแล้ววันที่เราจะถือศีลอดซุนนะก็คือวันที่เราวุกูฟที่วันที่ฮุจญาตไปวุกูฟที่ทุ่งอารอฟะนั่นคือวันที่พวกท่านถือศีลอดถ้าฉะนั้นตอบได้หรือยังตอบตัวเองได้หรือยังว่าที่ผ่านมาเราออกอีดไม่ว่ากันนะไม่ได้ว่ากันเราออกอีดเนี่ยวันอีดินอัดฮาแล้วเราถือศีลอดในวันอารอฟะมันตรงตามคำสอนหรือเปล่าตอบได้ไหมตอบได้ไหมตอบได้ไหมครับตอบตัวเองได้หรือยังตอบได้ไหมตอบได้อันฮัมดินละอันฮัมดินละมีคำถามไหมมีคำถามถามไม่ต้องเครียดดิบอกอย่าเครียดไม่ต้องเครียดกันคุยกันเรียนกันมาตั้งนานแล้วอย่าเครียดค่อยคุยกันไปมีอะไรถามจริงๆโต๊ะถามได้เลยนะเพราะยาแก้ความไม่รู้คือการถามนี่แหละอะไรนะครับก็มันเริ่มมาจากการเข้าวันที่หนึ่งไม่ตรงกันมันเหมือนติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็จะผิดมาทั้งยวงเข้าใจใช่ไหมครับพอมันเข้าวันที่หนึ่งไม่ตรงกันแล้วเราไปยึดวันอารอฟาเป็นวันที่เก้าอีกมันก็ไม่ตรงกันแน่นอนแต่ถ้าเข้าวันที่1ไม่ตรงกันมันจะไม่เป็นปัญหาถ้าเกิดว่าเราไปยึดวันอารอฟะในวันที่มีการวุกูฟมันจะตรงกันเข้าใจใช่ไหมเพราะว่าเข้าเดือนออกเดือนไม่ตรงกันไม่ใช่ปัญหาเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจใช่ไหมสมมติวันนี้ที่นี่เข้าบวชที่นี่เข้าเดือนซุนฮิจญะห์วันจันทร์ไอ้วันจันทร์แต่ที่ซาอุดิอาระเบียเขาเข้าเดือนซุนฮิจญะห์กันวันอาทิตย์มันก็ต่างกันแล้วไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือวันอารอฟาห์นั่นน่ะวันที่เราจะถือศีลอดวันอารอฟาห์เนี่ยมันเป็นวันอารอฟาห์หรือเปล่าเพราะนบีสั่งให้ถือศีลอด
คือวันอารอฟะห์เข้าใจใช่ไหมครับมีคำถามไหมไม่เป็นไรครับก็หน้าที่ของเราไม่เป็นไรเราต้องเรียนรู้จะเข้าออกวันไหนไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเรารู้แค่ไหนปัญหาคือเรารู้แค่ไหนคนที่เข้าวันพุธวันพฤหัสออกอีดวันพุธวันพฤหัสไม่ใช่ประเด็นพี่น้องมันไม่ใช่ประเด็นคนที่จะออกถือวันถือศีลอดวันอังคารกับวันพุธมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นที่พี่น้องจะต้องตอบกับอัลลอฮ์คือพี่น้องรู้แค่ไหนอัลลอฮ์ไม่เอาโทษนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ารูฟิอาอันอุมมะตีปากกาการจดบันทึกมันจะถูกยกด้วยกับ3ประการอัลคอตออูวันนิสยานวะมัสตุกริฮูอะลัยฮิการรู้เท่าไม่ถึงการคือการไม่รู้ทำอะไรด้วยกับการไม่รู้การวันนิสยานการหลงลืมทำอะไรเพราะเอาลืมไปไม่บาปวะมัสตุกริฮูอะไรที่การกระทำที่ถูกบังคับสามอย่างนี้แหละพี่น้องครับแต่วันนี้เราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาเรายืนหยัดอยู่บนแนวทางของอันอิสลามเราต้องรู้เราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าสิ่งที่เราเชื่อเราปฏิบัติบนดุนยาใบนี้เนี่ยมันจะเป็นผลกับเราในวันอาคิเราะห์หรือเปล่าพี่น้องอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆ เรื่องวันเรื่องอะไรเรื่องมันเล็กนะมันเล็กบนดุนยานี่แหละแต่พอไปในวันอาคิเราะห์กี่มะหยัดแล้วที่เราไปส่งเขาพวกนี้แหละที่นบีคนที่นบีไปยืนอยู่บนหลุมศพกุฟานมุชริกีนนบีไปยืนบนหลุมศพแล้วนบีก็บอกว่าเราเตือนพวกท่านแล้วใช่ไหมเราเตือนพวกท่านบนหลักการอิสลามแล้วใช่ไหมวันนี้พวกท่านได้รู้แล้วว่าชีวิตหลังความตายมันคืออะไรวันนี้เราอาจจะมองว่าเข้าบวชออกบวชมันเป็นเรื่องเล็กๆละหมาดบวชมั่งละหมาดมั่งสกาดมั่งอะไรทำถูกมั่งไม่ถูกมั่งเชื่อกันไปก่อนปฏิบัติกันไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังพี่น้องเอ้ยจำไว้ให้ดีวันที่เราจากดุนยานี้ไปไม่มีโอกาสกลับมาแก้ไขอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมอัลลอฮ์จะตัดสินพี่น้องตัดสินพวกเราตามความยุติธรรมตามความรู้ที่เรามีนั่นแหละเรารู้แล้วไหมรู้แล้วหลักการอิสลามเป็นแบบไหนรู้แล้วคำสอนของนบีเป็นแบบไหนเรามั่นใจเรายืนหยัดแค่ไหนสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาวิญญาณของเราไปตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในวันกิยามะห์วันนี้เราอาจจะตอบได้บนดุนยาเนี่ยใครเป็นพระเจ้าใครเป็นนบีของท่านใครเป็นศาสดาของท่านศาสนาอะไรคือศาสนาของท่านวันนี้เราตอบเพราะว่าเรามีชีวิตมีสติปัญญาแต่ในวันนั้นวันที่เรากลับไปหาอัลเลาะห์วันที่เราอยู่ในหลุมฝังศพเราจะตอบกับมุนกัดนาคิดด้วยกับอีหม่านศรัทธาความรู้ในหัวใจของเรานั่นแหละหรือก้นบึ้งจากหัวใจของเรามันจะตอบแทนความคิดสติปัญญาของเราที่เรามีนะครับก็เป็นสิ่งที่เอามาคุยกันในวันนี้เป็นข้อมูลที่นำเสนอนะนำเสนอให้พี่น้องได้ทำความเข้าใจไม่เป็นไรครับเรื่องศาสนาค่อยๆเรียนรู้สู่การปฏิบัติค่อยๆเรียนกันไปเรารู้แค่นี้เราปฏิบัติแค่นี้ผมก็ไม่ได้รู้มากกว่าพี่น้องมากเพียงแต่ว่าผมรู้เยอะกว่านิดนึงก็เอาความรู้ที่เยอะกว่ามาเล่าให้ฟังว่าหลักการอิสลามมันเป็นแบบนี้ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปฏิบัติเพื่อหวังที่จะให้มันเป็นทรัพย์ของเราเสบียงของเราในวันอาคิเราะห์เป็นสิ่งที่มันจะช่วยให้เรารอดพ้นจากการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเราเนี่ยมีความสุขทั้งดุนยาและอาคิเราะห์สังเกตง่ายๆนักปราชญ์อิสลามเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าชีวิตในกุโบสเราเป็นแบบไหนชีวิตในหลุมฝังศพเราเป็นแบบไหนให้ดูชีวิตบนดุนยาเนี่ยว่าพี่น้องอยู่แบบมีความสุขไหมถ้าพี่น้องยืนหยัดอยู่บนอิสลามยืนหยัดอยู่บนศาสนายืนหยัดอยู่บนแนวทางของนบีอึดอัดไหมมีความสุขไหมชีวิตในกุโบสถ์เป็นแบบนั้นแหละแต่ถ้าวันนี้ยืนหยัดบนซุนนะห์นบียืนหยัดบนหลักการอิสลามรู้สึกอึดอัดรู้สึกมันอยู่ไม่สุขในหลุมกุโบสถ์มันก็จะเป็นแบบนั้นนี่คือปาฏิอิสลามเขาเปรียบเปยให้ฟังว่าคนที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการศาสนาแม้แต่เพียงเรื่องเดียวชีวิตเขาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์จะมีความสุขแต่ถ้าวันนี้เรายืนหยัดบ้างยืนตรงบ้างไม่ตรงบ้างแกว่งบ้างมันก็จะ
เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการหัวใจเราทวินหาเพราะฉะนั้นขอดุอาต่อรอสมันตาลาให้พวกเราได้มีโอกาสได้มีชีวิตยืนยาวบนดุนยาใบนี้เพื่อปฏิบัติอามันอิบาดัตที่สมบูรณ์ขอให้ลูกของเราหลานของเราเป็นลูกที่ซอและขอรอสมันตาได้รับการงานของพวกท่านการงานที่ดีของพวกท่านและขอรอทรงเมตตาผมและเมตตาพวกท่านให้ได้มีชีวิตที่ยืนยาวให้ได้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพอากูลุกาลีฮาซาฟาสตักฟิรุลลอฮ์นาซีมวะลีวะละกุมวะอิซานมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟาสตักฟิรุวะกอฟูรุรรอฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์